แนะนำ3อันดับมือถือปุ่มกดรุ่นใหม่ล่าสุดของโนเกียที่ขายดีมากๆในปี2022สำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นการพูดถึงหรือว่าแนะนำมือถือปุ่มกดของโนเกียรุ่นใหม่ที่หลายๆคนก็อาจจะไม่อยากเชื่อเลยว่าเป็นมือถือที่ขายดีที่สุดของโนเกียในปัจจุบันในส่วนของสเปคหรือว่าฟีเจอร์การใช้งานต่างๆอาจจะไม่ได้มีมาให้เยอะมากแต่ก็เพิ่มขึ้นมาจากรุ่นเก่าหลายอย่างเหมือนกันทั้งการรองรับ 4G หน้าจอสีความจุเยอะขึ้นแบตเตอรี่เยอะขึ้นมีขนาดหน้าจอที่ใหญ่ขึ้นมีแรมหรือว่าหน่วยความจำภายในที่เยอะขึ้นเปลี่ยนพอร์ตชาร์จมาเป็นแบบไมโคร USB และสเปคยิบย่อยในด้านอื่นๆเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาก็ไปทำความรู้จักกับรุ่นแรกหรืออันดับที่3ของวันนี้กันได้เลยกับ Nokia 105เป็นรุ่นที่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่ารุ่นนี้เป็นมือถือที่ขายดีที่สุดของ Nokia ในปัจจุบันทั้งในออฟไลน์และก็ออนไลน์ด้วยการออกแบบดีไซน์ที่ค่อนข้างจะดูดีมีความปรับปรุงมีการปรับปรุงให้เป็นดีไซน์แบบใหม่มีการปรับเปลี่ยนสเปคหลายๆอย่างให้เหมาะสมกับการใช้งานในปัจจุบันมากยิ่งขึ้นและมีราคาที่ถูกที่สุดของมือถือโนเกียปุ่มกดในปัจจุบันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่รุ่นนี้จะมียอดขายที่ดีที่สุดในบรรดามือถือโนเกียสเปคโดยคร่าวๆก็จะมาพร้อมกับหน้าจอขนาด 1.8 นิ้วความละเอียดของหน้าจอจะเป็นแบบ QVGA สำหรับ CPU รุ่นนี้ก็จะมาพร้อมกับ Unisoc T107 RAM 48 MB หน่วยความจำภายใน 128 เมกไม่สามารถเพิ่ม micro SD card ได้มีจุดสังเกต1อย่างก็คือรุ่นนี้ไม่มีกล้องมาให้ใช้งานใส่ได้2ซิมรองรับ 4G สามารถฟังวิทยุได้โดยที่ไม่ต้องเสียบสายแบตเตอรี่ความจุ 1,020 มิลลิแอมสามารถใช้งานได้ค่อนข้างนาน 13-18 วันราคาจะอยู่ที่ 1,290 บาทสำหรับคำถามที่ว่ารุ่นนี้จะเหมาะกับใครในปี2022ในปีนี้ยังมีคนใช้มือถือปุ่มกดอยู่หรือเปล่าจริงๆแล้วมือถือปุ่มกดในปัจจุบันก็ยังขายดีอยู่ในกลุ่มผู้สูงอายุอาจจะไม่ถนัดกับการสัมผัสหน้าจอคุ้นเคยกับมือถือโนเกียมากๆหรือบางคนที่ทำธุรกิจบางอย่างไม่อยากจะชาร์จมือถือบ่อยๆแยกเครื่องระหว่างเล่นโซเชียลกับการโทรอารมณ์ประมาณว่าใครโทรมาตอนไหนโทรมาเวลาไหนก็ติดแน่นอนไม่มีคำว่าแบตเตอรี่หมดแน่นอนเน้นเครื่องเล็กพกพาสะดวกถือไปไหนก็สะดวกชาร์จทีนึงก็ใช้งานได้นานๆถ้าพลาดในการรับสายลูกค้าหรือว่าไม่ได้รับสายลูกค้าทีนึงก็อาจจะทำให้สูญเสียโอกาสในธุรกิจบางอย่างไปซึ่งในปัจจุบันก็ยังมีคนหลายๆกลุ่มที่ยังใช้มือถือแบบนี้อยู่หรือใครที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มไหนแต่ก็ชอบในการดีไซน์หรืออยากลองใช้งานก็จัดไปใช้งานกันได้เลยราคาแค่พันกว่าบาทถือว่าไม่แพงเลยอันดับที่2ก็จะเป็น Nokia 110สำหรับรุ่นนี้จะบอกว่าเป็นรุ่นที่ขายดีอันดับที่2ก็ไม่ผิดเลยสเปคภายในบางอย่างก็ถือว่าค่อนข้างดีมีการออกแบบดีไซน์และความเป็นมือถือโนเกียสำหรับสเปคของรุ่นนี้ก็จะมาพร้อมกับหน้าจอขนาด 1.8 นิ้วความละเอียด QVGA ในส่วนของ CPU ก็จะมาพร้อมกับ Unisoc T107 เป็น CPU ตัวเดียวกันกับอันดับที่3เลยในส่วนของ RAM ก็จะมีความจุ 48 เมกเท่ากันหน่วยความจำภายในก็ให้มา 128 เมกเท่ากันเหมือนเดิมแต่ที่เพิ่มเข้ามาก็คือรุ่นนี้สามารถเพิ่ม micro SD card ได้และมีกล้องให้ใช้งานความละเอียด 80,000 พิกเซลหรือจะเรียกอีกแบบนึงก็คือ 0.08 ล้านพิกเซลนั่นเองรุ่นนี้สามารถใช้ได้2ซิมรองรับ 4G ฟังวิทยุได้โดยที่ไม่ต้องเสียบสายมีเกมเก่าๆของโนเกียที่ถูกปรับปรุงให้ดีขึ้นมาให้เล่นกันแต่จริงๆในปัจจุบันก็ไม่น่าจะมีใครอยากเล่นเกมพวกนั้นเลยไม่รู้ว่าผมจะพูดถึงทำไมก็เอาเป็นว่าช่างมันแล้วกันในส่วนแบตเตอรี่จะมีความจุ 1,000 กับ 20 มิลลิแอมป์เท่ากันกับอันดับที่3เป๊ะๆเลยฟังวิทยุได้ต่อเนื่อง36ชั่วโมงใช้งานได้ 13-18 วันโทรคุยผ่าน 2G ได้16ชั่วโมงโทรคุยผ่าน 3G ต่อเนื่องได้6ชั่วโมงและโทรคุยผ่าน 4G ได้5ชั่วโมงราคาจะอยู่ที่ 1,350 บาทสำหรับราคาประมาณ100บาทที่เพิ่มขึ้นมาจากอันดับที่3มีอะไรที่เพิ่มเข้ามาให้บ้างอย่างแรกที่เห็นในชัดเจนก็จะเป็นในเรื่องของกล้องอย่างที่2ก็คือสามารถใส่ micro SD card ได้นอกจากนี้ก็ยังมีการดีไซน์ที่เปลี่ยนไปในด้านหน้าก็จะเป็นปุ่มกดแบบเรียบไม่นูนเหมือนอันดับที่3การดีไซน์ด้านหลังที่เปลี่ยนไปที่เห็นได้ชัดเจนก็จะเป็นในเรื่องของกล้องที่เพิ่มเข้ามาถ้าชอบในการดีไซน์ของรุ่นนี้งบ100บาทที่เพิ่มเข้ามาผมมองว่าค่อนข้างจะคุ้มค่ากับราคามากๆเลยใครที่อยากซื้อมือถือไปให้ผู้สูงอายุคุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่หรืออยากซื้อไปให้ใช้งานเองเป็นเครื่องสำรองทำงานอยู่บนที่สูงๆพี่ๆกรรมกรที่อยากได้มือถือไปเป็นเครื่องสำรองพกพาขึ้นไปตอนอยู่บนหลังคากลัวทำมือถือตกกลัวทำมือถือหล่นอยากได้มือถือที่ค่อนข้างจะทนทานทนมือทนเท้าพกพาสะดวกพกพาง่ายน้ำหนักเบาแบตเตอรี่ไม่หมดบ่อยเพราะเล่น Facebook เล่น YouTube ไม่ได้ถ้านี่เป็นสิ่งที่ต้องการในรุ่นนี้ก็จะเป็นตัวเลือกที่ดีแน่นอนสำหรับคนที่คิดว่าราคา 1,300 กว่าบาทหาซื้อมือถือมือ2ดีกว่าได้หน้าจอสัมผัสเล่น Face ได้ด้วยอันนี้ก็อย่างที่ได้บอกไปครับว่าคนละจุดประสงค์และคนละกลุ่มเป้าหมายกันการใช้งานก็ไม่เหมือนกัน
อันดับที่1หรือว่ารุ่นสุดท้ายของวันนี้ก็จะเป็นตัวที่ราคาสูงที่สุดของมือถือปุ่มกดโนเกียรุ่นนั้นก็คือโนเกีย215ก็เป็นมือถือปุ่มกดรุ่นใหม่ของโนเกียที่มีสเปคดีที่สุดในบรรดามือถือปุ่มกดเลยโดยจะมาพร้อมกับหน้าจอขนาด 2.4 นิ้วความละเอียด QVGA CPU Unisoc UMS 9177RAM 64 เมกหน่วยความจำภายใน 124 เมกสามารถเพิ่ม micro SD card ได้สูงสุดถึง 32 กิกสำหรับเรื่องกล้องรุ่นนี้ก็ไม่ได้มีมาให้ใช้งานในส่วนของแบตเตอรี่จะมีความจุ 1,150 มิลลิแอมป์สามารถสแตนด์บายได้นานสูงสุดถึง24วันโดยที่รุ่นนี้จะมีราคาแพงที่สุดของมือถือปุ่มกดเลยอยู่ที่ 1,490 บาทสเปคที่แตกต่างจากอันดับที่3และอันดับที่2มีอะไรบ้างอย่างแรกจะเป็นในเรื่องของ RAM ที่เพิ่มขึ้นมาจาก 48 เมกเป็น 64 เมกแบตเตอรี่ความจุเยอะขึ้นมีขนาดหน้าจอใหญ่ขึ้นกว่าเดิมมี CPU ที่ดีขึ้นเร็วขึ้นและนอกจากนี้ก็ยังมีการดีไซน์ที่เปลี่ยนไปทั้งด้านหน้าและด้านหลังพร้อมกับไม่มีกล้องมาให้ใช้งานรุ่นนี้ก็จะเหมาะกับคนที่ชอบมือถือปุ่มกดของโนเกียหรืออยากได้มือถือปุ่มกดไปใช้งานเน้นการพกพาสะดวกน้ำหนักเบาถอดแบตเตอรี่เปลี่ยนเองได้ชาร์จทีนึงก็ใช้งานได้หลายวันแบตเตอรี่ไม่ค่อยหมดเพราะใช้โซเชียลไม่ได้เล่นเกมไม่ได้หรือคนที่อยากซื้อมือถือเป็นของขวัญไปฝากคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าที่ไม่ถนัดในการใช้มือถือสัมผัสหน้าจอหรือท่านอาจจะคุ้นเคยกับมือถือโนเกียมากๆคิดถึงมือถือโนเกียรุ่นนี้ก็จะเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจและคุ้มค่ากับราคาค่าตัวแน่นอนบางคนอาจจะมองว่าราคาแพงเกินไปสำหรับมือถือปุ่มกดในยุคปัจจุบันผมขอบอกอีกรอบนะครับว่าคนละกลุ่มเป้าหมายกันมือถือมือสองในราคาประมาณ 1,500 บาทมันก็ไม่ได้ดีมากมายอะไรไม่ได้ใช้งานได้ลื่นมากมายอะไรอาจจะดูคุ้มค่ากว่าก็จริงแต่ในบางเรื่องก็สู้มือถือปุ่มกดไม่ได้เลยทั้งในเรื่องของความเป็นแบรนด์ฟีลลิ่งการจับถือการพกพาการใช้งานและที่แน่นอนก็คือในเรื่องของแบตเตอรี่แต่จริงๆมันก็ไม่ควรจะเอามาเปรียบเทียบกันตั้งแต่แรกเพราะยังไงมันก็คนละกลุ่มเป้าหมายแล้วก็ใช้งานคนละแบบกันสำหรับใครที่สนใจหรือว่าอยากได้รุ่นไหนก็ไปหาดูกันได้ตามห้างหรือตามร้านที่ขายมือถือปุ่มกดโนเกียแต่อาจจะหายากหน่อยเพราะในปัจจุบันหลายๆร้านก็ไม่น่าจะมีมือถือปุ่มกดมาขายกันใครที่สนใจบ้านใกล้ห้างบ้านไกลห้างหรือห้างไม่มีขายก็สามารถสั่งซื้อผ่านช้อปปิ้งออนไลน์ได้แต่อยากจะบอกให้ระวังกันนิดนึงนะครับก็คือของปลอมเยอะมากเยอะแบบเยอะมากๆเกลื่อนตลาดเลยอาจจะมีราคาถูกกว่า 5-600 บาทหรือบางร้านก็ขายของปลอมในราคาของแท้เลยแต่คุณภาพงานประกอบไม่มีความใกล้เคียงกันเลยเพื่อความสะดวกสบายและความปลอดภัยผมก็ได้รวบรวมลิงก์ของร้านค้าที่เชื่อถือได้และขายของแท้มาแปะไว้ที่ใต้คลิปต้องบอกว่าเป็นร้านของโนเกียโดยตรงเลยไม่ต่างจากเดินไปซื้อที่ศูนย์ของโนเกียเลยใครที่สนใจรุ่นไหนอันดับที่เท่าไหร่ก็สามารถคลิกลิงก์ด้านล่างด้านใต้คลิปและสั่งซื้อรุ่นที่ต้องการได้เลยเป็นของแท้มีการรับประกันและไม่โดนหลอกอย่างแน่นอนสำหรับวันนี้ก็ฝันดีราตรีสวัสดิ์กันทุกคนครับผม